Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2024ซีรีส์กษัตริย์ผู้ทรงได้รับการเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองวันที่3จักรพรรดิผู้ดูหมิ่นพระเจ้าในสดุดีบทที่2ข้อที่4พระองค์ผู้ทรงประทับในสวรรค์ทรงพัสรวนองค์เจ้านายทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั้นพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์สูงสุดผู้ทรงประทับอยู่ในสวรรค์ทรงมองดูการสมคบคิดของบรรดากษัตริย์ที่ลุกขึ้นต่อต้านพระองค์พระองค์ทรงรู้สึกขบขันกับความเย่อหยิ่งอันร้ายกาจของพวกเขาเป็นเรื่องน่าขันที่พวกเขาแม้แต่จะคิดพิจารณาถึงการทำสงครามกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลได้ด้วยถ้อยคำจากปากของพระองค์เป็นการไม่สมเหตุสมผลเลยที่สิ่งมีชีวิตซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นกลับเชื่อว่าพวกตนสามารถโค่นล้มพระองค์ได้การที่มนุษยชาติจะควบคุมผืนน้ำในมหาสมุทรหรือเก็บดวงดาวบนท้องฟ้าใส่ในขวดโหลก็ยังง่ายยิ่งกว่าการมีชัยเหนือพระเจ้านักเป็นการเปล่าประโยชน์ที่จะต่อต้านพระเจ้าไม่ต่างอะไรจากการเดินไปสู่ความพินาศแต่กระนั้นความหลงผิดอย่างจองหองของมนุษย์ทำให้พวกเขาเชื่อว่าสามารถเอาชนะพระเจ้าและครอบครองทุกสิ่งแทนพระองค์ได้พระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรเห็นสติปัญญาที่ดีเลิศที่สุดของโลกทรงเห็นอาวุธอันทรงพลังและเห็นการงานที่ชั่วช้าของมนุษย์ทรงถือว่าคนบาปที่ดื้อรั้นนั้นเป็นเรื่องน่าขันพระองค์ทรงทำให้แผนการที่ดีที่สุดของเหล่าคนบาปดูไม่ต่างจากความคิดที่ไร้ซึ่งสติพระเจ้าทรงเปิดเผยปัญญาที่โลกมองว่าคือเสรีภาพนี้ว่าเป็นความโง่เขลาในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่22ถึง23คือพระองค์ประทับเหนือหลังคาโค้งของแผ่นดินโลกและชาวแผ่นดินโลกก็เป็นเหมือนตั๊กแตนพระองค์ทรงขึงฟ้าสวรรค์เหมือนขึงม่านและกางมันออกเหมือนเต็นท์สำหรับอาศัยผู้ทรงทำให้เจ้านายเป็นเหมือนไม่มีอะไรเลยและทรงทำให้ผู้ครอบครองแผ่นดินโลกเป็นเหมือนความว่างเปล่าจูเลียนหลานชายของจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชเติบโตขึ้นมาในความเชื่อของคริสเตียนอย่างไรก็ตามเมื่อจูเลียนกลายเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันในคริสต์ศักราช361เขากลับเปิดเผยตนว่าเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์จูเลียนปฏิเสธพระเยซูและฟื้นฟูการนมัสการเหล่าเทพเจ้านอกรีตโบราณขึ้นมาใหม่เขาขับไล่คนที่เป็นคริสเตียนออกจากพระราชสำนักสั่งห้ามไม่ให้สอนในโรงเรียนยึดทรัพย์สินของคริสตจักรและเริ่มเผยแพร่ข่าวเพื่อใส่ร้ายคริสตชนในรัชสมัยของจูเลียนคริสเตียนจำนวนมากมักจะถูกกลุ่มคนลอบทำร้ายตามท้องถนนจูเลียนชอบเยาะเย้ยพระเยซูว่าเป็นเพียงช่างไม้ชาวกาลิลีและเรียกผู้ติดตามของพระองค์ว่าเป็นพวกกาลิลีเพื่อเน้นว่าพระเยซูและพวกสาวกนั้นมาจากชนบทอันล้าหลังในดินแดนปาเลสไตน์ครั้งหนึ่งลิเบียสพระสหายผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าของจักรพรรดิถามเด็กหนุ่มชาวคริสต์อย่างเย้ยหยันว่าลูกช่างไม้ชาวกาลิลีกำลังทำอะไรอยู่เด็กหนุ่มคริสเตียนคนนั้นกล่าวว่าพระองค์กำลังทรงเตรียมลงศพให้จูเลียนอยู่หลังจากนั้นไม่นานในการทัพเพื่อต่อสู้กับชาวเปอร์เซียจักรพรรดิจูเลียนก็ถูกธนูลูกหลงยิงเข้าใส่จูเลียนกุมบาดแผลของตนก่อนยกมือเปื้อนเลือดของเขาขึ้นสู่สวรรค์และตะโกนว่าโอ้ชาวกาลิลีเจ้าชนะแล้วจูเลียนเสียชีวิตในเย็นวันนั้นหลังจากครองราชได้เพียง1ปีกับ8เดือนจักรพรรดิโรมันที่กล้าท้าทายพระเจ้ากลายเป็นจักรพรรดินอกรีตคนสุดท้ายของกรุงโรมและเป็นที่จดจำจนกระทั่งทุกวันนี้ด้วยในฐานะจูเลียนดิแอพอสเตตหรือจูเลียนผู้ละทิ้งพระเจ้ามีคนอย่างจูเลียนหลายคนในโลกนี้ที่ดูหมิ่นพระเจ้าแต่ไม่มีใครที่กล้าท้าทายการครอบครองอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แล้วจะยืนหยัดอยู่ได้ในพระธรรมสดุดีบทที่53ข้อที่4ถึงข้อ5บรรดาผู้ทำความชั่วไม่รู้หรือคือผู้ที่กินประชากรของเราอย่างกินอาหารและไม่ได้ร้องทูลพระเจ้า
เขาทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นอย่างหวาดกลัวยิ่งนักหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นเพราะพระเจ้าจะทรงกระจายกระดูกของคนที่ตั้งค่ายสู้เจ้าจะทำให้พวกเขาอับอายเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธเขาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนข้อคิดในวันนี้อะไรคือสาเหตุที่ทำให้มนุษย์กล้าดูหมิ่นและต่อสู้กับพระเจ้าเหตุใดในหลายครั้งเราจึงมักคิดว่าปัญญาและกำลังของเรามีมากกว่าพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงใช้คนเล็กน้อยและสิ่งที่โลกคิดว่าโง่เขลาให้กลายเป็นแผนการอันยิ่งใหญ่และคว่ำโลกนี้ได้เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงพระปัญญาเกินความเข้าใจใดๆของเราขอทรงขจัดความเย่อหยิ่งในใจและสอนเราให้ถ่อมหัวใจของเราลงเราขอน้อมรับและยอมจำนนต่อการครอบครองทั้งสิ้นของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน